ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมั่วค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมั่วครับโอ้โหเจอกันแล้ววันนี้มาแบบไทยๆด้วยนะก็วันนี้สุขสันต์วันลอยกระทงก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละเป็นรายการทุกท่านวันนี้ขอให้คลายทุกข์ร้อยโศกคลายโรคร้อยภัยออกไปจากตัวตนท่านนะครับนี่แหละแล้ววันนี้อาจารย์มาแบบเต็มยศเลยเพราะว่าไม่หยุดเลยฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเราสมัยก่อนก็จะแต่งตัวประมาณนี้ใช่ไหมหนุ่มสาวแต่งตัวประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ที่บอกไม่ได้หยุดเลยค่ะเพราะว่าภารกิจอาจารย์นี่โอ้โหตั้งแต่วันเสาร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตั้งแต่วันอังคารแล้วก็วันนี้เมื่อเช้านี้นะคะหลายๆคนที่ได้ติดตามและเป็นคอละครก็จะเห็นว่ามีการบวงสรวงละครนะเพลิงพระนางซึ่งเป็นละครฟอร์มยักษ์ของกัตนาวิดีโอโปรดักชั่นนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยมากเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องนี้ด้วยครับแต่เช้าเลยนะแต่ก็ออกสื่อทางช่อง7นะครับจะเห็นในเรื่องของอัคระเตโชธาตุแล้วก็มีพิธีเสริมขอไปวิธีการหนุนธาตุทั้ง4โดยใช้อัคระเตโชธาตุนะครับหนุนดินน้ำลงไปะนะครับอยากจมอยากหาอยากเจอเดี๋ยวให้เห็นกันใช่ค่ะแต่วันนี้อย่าลืมนะฮะรอยกระทงแล้วก็อย่าลืมว่าพวกเรามีโอกาสนะทำบุญนะตามประเพณีไทยนะฮะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระหลากหลายวัดก็ยังมีกิจกรรมดีค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะที่วัดกัลยาณรัตน์นะครับที่อำเภอจังหวัดนครสวรรค์ถึงพิษณุโลกอยู่แล้วก้าวเลี้ยวพอเลี้ยวกลับยูเทิร์นกลับมานะฮะไปร่วมบุญกันเพราะกำลังสร้างโบสถ์อยู่ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้นำทรัพย์นำปัจจัยไปถวายด้วยค่ะก็จะมีภาพมีอะไรให้ชมกันก็ต้องบอกว่าทางวัดกาลยาณเองก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยู่ในโครงการนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะต้องบอกว่าหลายต่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทั้งครัวถาเองทั้งทีมงานของ Miracle Channel เองทั้งแฟนรายการแล้วก็ศิลปินหลายท่านได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคุณผู้ชมก็คงได้ทราบกันว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยปัจจัยนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันเราได้มอบให้กับที่วัดถวายกับที่วัดแล้วเพื่อที่ดำเนินการในการสร้างโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถกันต่อครับก็ต้องขับอนุโมทนาบุญนะฮะในสายกุศลในบุญที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างองค์กฐินจนครบถ้วนตามกระบวนการการต่อยอดวุฒนาสำเร็จเสร็จสิ้นในโครงการครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะที่สละทรัพย์ปัจจัยมาอย่างต่อเนื่องเห็นแล้วปลื้มปิติยินดีนะฮะปลื้มใจยิ่งในรอบปีนี้ได้ทำบุญใหญ่กันนะฮะครบถ้วนตามที่เราตั้งใจไว้ครับนะแต่ว่านะคะหลายๆคนที่อยากจะร่วมบุญกันต่อก็เดี๋ยวคงมาคอยติดตามกันแล้วกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเจอได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันไหนกันบ้างนะคะก็คงบอกกล่าวกันผ่านช่องทางทางรายการกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนนะรอคอยค่ะโอ้โหเห็นในภาพใน Facebook ของทางรายการก็ดีนะของทางทีมงานเองก็ตามบอกภาพที่เมื่อเช้าอาจารย์ได้บวงสรวงเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนโอ้โหสวยงามมากนะทั้งด้วยตัวของพิธีเองแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงด้วยนะเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะกับพิธีการบวงสรวงเปิดกล้องละครเพลิงพระนางค่ะครับเจ๊ครับนั่นนี่คือสถานที่นั่นคือช่อง7นี่เองนะคะก็มีพระพุทธปฏิหารจอมราชันเป็นประธานด้วยมีหลวงพ่อเบิ้มนะกูพิราบนะพระทิคเนศนะพระกูปูมอนเราเนี่ยนะฮะละครเรื่องเพลิงพระนางก็เป็นละครฟอร์มยักษ์จริงๆค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยสร้างชื่อนะอันโด่งดังให้กับกัตนามาแล้วและครั้งนี้นะคะก็นักแสดงแต่ละคนมากฝีมือมากจริงๆเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพกันว่าใครแสดงนำกันบ้างนะคะแต่นี้แหละค่ะพิธีในการวิบวงสรวงเปิดกล้องละครทุกๆละครทุกเรื่องเนี่ยก็ต้องมีการบวงสรวงครูบาอาจารย์กันก่อนครับผมครับนี่แหละฮะก็คือเห็นภาพนี้เราเตรียมตัวกันเช้าเลยนะฮะก่อนไปก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่เชื่อว่านั่นแหละเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเป็นภาพที่หลายคนตกใจมากตกใจมากเพราะว่ากังวลว่าอาจารย์จะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะแต่ไม่มีเป็นไรครับอายุมันฝันยืนนี่แหละฮะตรงเช้ามีทั้งนักข่าวนะคุณปุ้มกับคุณไก่สมพลอันนี้คือสัมภาษณ์ออกทางช่อง7ด้วยเมื่อเช้านี้เองแต่หลายท่านก็จะได้ทราบกันเขาบอกว่าตอนนี้ทั่วประเทศเลยได้ทราบเลยว่าอัคระเตโชธาตุคือหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมครับครับสื่อมวลชนเยอะมากใช่ค่ะนี่นักแสดงแล้วก็มีคุณจอร์ดนะของกัตนานี่เองนะคุณเมย์วินัยไกรบุตรข้างๆอีกคนนึงก็เป็นคุณโตนนท์นะซึ่งเป็นพระเอกรุ่นเล็กเขาจะมีรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กสำหรับเรื่องนี้แล้วก็นำโดยนะคะคุณตุ๊กตาจิตรดาดิศยานันท์นะคะซึ่งท่านเองก็เป็นผู้จัดละครเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับคุณออสธีรศักดิ์คมเงินนะพ่วงกับมากฝีมือทีเดียว
ด้านหน้าเราเนี่ยโอ้โหสื่อมวลชนเยอะมากนะเป็นร้อยเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะมากเพราะว่านะคะนักแสดงนำของเราผู้เป็นซุปตาร์จริงๆคุณอ้ําพัชราภาคุณยุ้ยจิรนันท์นะคุณเคลลี่3ท่านนี้ประทับฝีมือกันแน่นอนนะคะกับพนางซึ่งตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่เลยครับสวยงามมากแล้วก็มีคุณเหมียวชมัยพรด้วยครับท่านอย่าใส่ดีนะฮะค่ะครับนานทีนะจะเห็นงานบุญสวงเริ่มต้นตั้งแต่โอ้ยต้องปีนี้นี่ทั้งดาวลงฟ้าผู้ผ่านสีเงินของช่อง3แล้วก็มานี่เพลิงพระนางละครฟอร์มใหญ่ทั้ง2เรื่องของกัตนาก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนรอคอยนะกับละครทั้ง2เรื่องมากเพราะเคยเป็นละครที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วในการอีกก้าวหนึ่งของบริษัทกัตนากรุ๊ปนะฮะก็ยืนใจครับคือละครออกไปในคุณภาพทั้งนั้นเลยค่ะละม้าฝีมือจริงๆนี่วันนี้ทั้งผู้กำกับก็มาผู้จัดก็มาแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงนะครบทุกท่านเลยนะที่ได้มาร่วมพิธีด้วยนะคุณอ้ําพัชราภาเลยหมายนะครับนับผู้บัญชาครับนี่ก็อีกหนึ่งท่านคุณยุ้ยจิรนันท์ครับแต่ละม้าฝีมือมากค่ะถ้าเห็นพี่ยุ้ยจะรู้เลยว่าโอ้โหแต่ละฉากแต่ละบทบาทนี่เข้าถึงอารมณ์จริงๆครับแล้วก็พระเอกนะคุณเคลลี่ค่ะอันนี้บอกว่าต้องบอกเป็นปรมาจารย์ทางการแสดงนะครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสเรียนการแสดงกับเขาด้วยนะคุณเหนือชมัยพรนี่ต้องแพร่ต้องแพร่ไหมคุณตากันค่ะต้องแพร่นี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีนะหรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดก้อนละครต้องมีพิธีบวงสรวงด้วยก็นะบอกเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็มีครูบาอาจารย์เองศาสตร์ทั้งการแสดงการละครใช่ครับแล้วคุณอ้ําก็ให้ผมดูฤกษ์เป็นบ้านใหม่ให้ด้วยนะครับนะฮะศึกษาฤกษ์บ้านใหม่ของคุณตุ๊กตานะครับค่ะนั่นก็บอกนะเดี๋ยวผมเป็นเขาเป็นภาพสดๆจากเมื่อเช้าเลยทุกคนก็มีรอยยิ้มค่ะคือในบทบาทต่างๆนะฮะในช่วงที่เราทำพิธีกรรมก็คือถือว่าพวกเราเป็นการเสริมศิลธาตุนะฮะไม่ว่าศิลปินดารานักแสดงเราต้องมีครูเหมือนกันค่ะเอามาครูกันครูรู้ดังแน่นด้วยความดีนะเรื่องของพิธีกรรมและเรื่องของการให้อย่างยิ่งครับนะต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยการกับละครเรื่องเพลิงพระนางก็ติดตามกันได้อย่างที่บอกว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ของกัตนาวิดีโอโปรดักชั่นจริงๆนะคะก็ติดตามกันแล้วกันว่าละครเรื่องนี้นะสมกับที่ทุกคนรอคอยกันมาตั้งหลายสิบปีที่ได้สร้างชื่อเสียงกันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะเรื่องราวต่างๆก็บอกไม่หมดแค่นี้ภาพบรรยากาศยังมีมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันวัดบ้านดงสมบูรณ์แบบจริงๆครับสวยงามมากคือเห็นในภาพเนี่ยก่อนอันนี้เราก็เออเห็นในภาพแต่พอไปเห็นบทจริงๆสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆรายการหลายๆคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันศิลปินมาครบเลยค่ะศิลปินสิบมีครูเลยมีใครบ้างน้องมวยครับแล้วก็มีพี่รัชนกนะคะศิลปานคุณตั้งกิติศักดิ์คุณบิวเดอะสตาร์เนี่ยสามท่านนี่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็น้องทรายเดอะเฟสไทยแลนด์เดอะเฟสไทยแลนด์แล้วก็น้องมวยด้วยน้องมวยด้วยน้องมวยด้วยนะคะมวยก็ไปด้วยไปร้องเพลงกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเห็นภาพบรรยากาศกันแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ